รุงเคียฟเมืองหลวงยูเครนที่เงียบสงบถูกขีปนาวุธจากรัสเซียยิงถล่มเป้าหมายหลายจุดจนเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วเมื่อ24กุมภาพันธ์2565ทำให้ชาวกรุงเคียฟบางส่วนแห่ลงไปหลบภัยภายในสถานีรถไฟใต้ดินบางก็พยายามขึ้นรถบัสและขับรถส่วนตัวเพื่อหนีออกไปจากเมืองหลวงหลังวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียลงนามคำสั่งเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางการทหารโดยมีรายงานว่ากองบัญชาการทหารในกรุงเคียฟและเมืองคาคีฟถูกจรวดยิงถล่มขณะที่ทหารรัสเซียได้เริ่มยกพลขึ้นบกที่เมืองท่าโอเดสซาและมาริโอโปลด้านกลุ่มแบ่งแยกดินแดนก็ได้เริ่มโจมตีเมืองสกาเทียและมีระเบิดเกิดขึ้นหลายระรอกที่โดเนตหนึ่งในแคว้นที่ประกาศแยกตัวโดยสำนักงานควบคุมพรมแดนยูเครนอ้างว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีจากเบลารุสขณะที่กองทัพรัสเซียอ้างว่าสามารถทำลายยุทโธปกรณ์ระบบป้องกันทางอากาศและสนามบินได้พร้อมยืนยันว่าจะโจมตีไปยังที่ตั้งทางการทหารเท่านั้นไม่ต้องการจะมีเป้าหมายไปยังพลเรือนนอกจากนี้มีรายงานพบเครื่องบินรบยูเครนรุ่นซู24รวม2ลำถูกยิงตกในเมืองลูฮันส์ด้วยด้านปูตินอ้างว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยุติภัยคุกคามอันเกิดมาจากยูเครนที่มีใจฝักใฝ่ตะวันตกและโบยความรับผิดชอบต่อการนองเลือดทั้งหมดขึ้นอยู่กับสำนึกผิดชอบชั่วดีของรัฐบาลยูเครนพร้อมยืนยันว่าแผนการไม่ได้รวมถึงการยึดยูเครนและไม่ได้ใช้กำลังบีบบังคับโดยขอให้เพื่อนบ้านวางอาวุธทางฝั่งวอลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้ประกาศกฎอัยการศึกเรียกกำลังพลสำรองและโทรศัพท์ไปหารือกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อ23กุมภาพันธ์ซึ่งต่อมาผู้นำยูเครนยอมรับว่าพยายามโทรศัพท์ติดต่อปูตินแต่ไม่สำเร็จและแน่นอนว่าการโจมตีของรัสเซียก็ทำให้นานาชาติต่างไม่พอใจอย่างยิ่งโดยไบเดนออกแถลงการประกาศชัดเจนว่ารัสเซียต้องรับผิดชอบต่อการตายและความเสียหายที่เป็นผลพวงจากการโจมตีครั้งนี้สหรัฐพร้อมด้วยพันธมิตรจะตอบโต้การกระทำดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงและเด็ดขาดโลกจะทำให้รัสเซียต้องรับผิดชอบด้านเยนสโตนเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็ออกมาประนามรัสเซียว่าขาดความยับยั้งชั่งใจและเป็นฝ่ายโจมตีก่อนโดยปราศจากการยั่วยุขณะที่อันโตนิโอกูติเลสเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้ปูตินเห็นแก่มวลมนุษยชาติโปรดนำทหารกลับไปยังประเทศเสีย